สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆใกล้ถึงช่วงเทศกาลกินเจอิ่มบุญไปด้วยกันกับอาหารเจค่ะแล้ววันนี้อาหารเจวันนี้มีชื่อว่ากะเพราเต้าหู้ค่ะแล้วก็เป็นอาหารเจที่ง่ายๆประหยัดงบค่ะใครที่ทานอาหารเจแล้วอยากจะทำเองนะคะมาดูคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือพริกค่ะใช้พริกอย่างเดียวนะแอดมินใช้ประมาณ4เม็ดค่ะใช้เป็นพริกแดงจินดาจากนั้นก็นำมาตำค่ะเราจะตำให้พริกละเอียดค่ะอาหารเจไม่ใส่กระเทียมนะและความละเอียดของพริกค่ะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้วัตถุดิบต่อไปก็คือเต้าหู้ใช้เป็นเต้าหู้สีเหลืองหรือว่าเต้าหู้แข็งค่ะจากนั้นก็จะนำมาหั่นวิธีการหั่นก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่แอดมินจะหั่นแบบนี้ค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆเล็กๆนะเต้าหู้เหลืองทำมาจากถั่วนะแล้วก็ส่วนมากบางทีก็จะเอาไปทำผัดไทยแล้วก็จะเอามาทำผัดกะเพราเปรียบเสมือนกับเนื้อค่ะและวันนี้ราคาของเต้าหู้1ก้อนก็อยู่ที่7บาทเท่านั้นเองค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปใช้เป็นใบกะเพราค่ะใบกะเพราก็เด็ดแล้วก็ล้างแล้วก็แช่น้ำไว้ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนำเต้าหู้มาทอดก่อนเวลาผัดจะได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะและขั้นตอนนี้เราก็มาทอดเต้าหู้ก่อนใส่น้ำมันลงไปค่ะเพราะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็นำเต้าหู้ลงไปทอดค่ะเราจะทอดเต้าหู้ให้เต้าหู้มีความกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีสีเหลืองๆสวยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราทอดเต้าหู้แล้วผัดกะเพราเนี่ยก็จะน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะเต้าหู้ที่เราซื้อมาเป็นเต้าหู้แข็งหรือว่าเต้าหู้เหลืองมันก็จะไม่ได้แข็งซะทีเดียวจะให้มีความแข็งตัวมากยิ่งขึ้นก็ต้องนำมาทอดแบบนี้ล่ะค่ะเมื่อทอดเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันถ้าน้ำมันเยอะจนเกินไปแอดมินจะรินน้ำมันออกแต่ใช้กระทะใบเดิมนะคะในการผัดค่ะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็ไปเอาน้ำมันออกเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่พริกลงไปแล้วก็ผัดพริกค่ะให้พริกส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปใส่เต้าหู้ที่เราทอดนะใส่ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะและต่อไปใส่น้ำล้างครกลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะต่อไปเราจะปรุงรสชาติค่ะแอดมินใส่ซีอิ๊วขาวแบบเจแล้วก็ซอสปรุงรสแบบเจจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจะปรุงรสชาติแค่นี้พอบางคนก็อาจจะใส่เป็นซอสเห็ดหอมแทนซอสหอยนางรมนะและต่อไปค่ะก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะผัดกะเพราแบบนี้ทำง่ายนะคะแค่เสียเงินในการซื้อเต้าหู้เท่านั้นถ้าเกิดว่าบ้านไหนปลูกใบกะเพราก็ยิ่งง่ายเลยค่ะวัตถุดิบอย่างอื่นก็มีอยู่แล้วในครัวเรือนและขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อผัดพอแค่ใบกะเพราสลดลงไปค่ะจะสังเกตได้ว่าผัดกะเพราเนี่ยจะเป็นผัดกะเพราแบบแห้งเพราะว่าน้ำทั้งหมดที่เราได้ปรุงลงไปหรือว่าน้ำล้างครกเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเต้าหู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติผัดกะเพราออกมาอร่อยแน่นอนค่ะในตอนปรุงรสชาติในคลิปก็จะมีใส่เป็นพริกไทยป่นลงไปด้วยนะถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะแต่ใส่ดีกว่าค่ะเพิ่มความหอมผัดเสร็จแล้วปิดแก๊สแล้วเราก็ไปจะเสิร์ฟกันค่ะเราก็จะได้ผัดกะเพราที่ประหยัดงบน้อยแล้วก็แถมมีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำกะเพราเจค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ